ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Travel Studio ซึ่งเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมนั้นไปเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้และยิ่งรู้ในสิ่งที่พวกคุณอยากรู้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพโดยที่ให้เป็นเช็คๆอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือ 1. กล้องตัวนี้นะคะคือกล้อง Canon DSLR 600D 2. คือเลนส์คิด 18-55 ตัวนี้แน่ถ้าผู้ชมควรจะงงใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเลนส์คิด 18-55 มิลตัวนี้สามารถถ่ายภาพรวมที่ให้เป็นเฉยๆได้หรองั้นวันนี้เราจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นกันเลยว่าเลนส์ตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายดวงอาทิตย์ให้เป็นเฉยๆได้ค่ะค่ะแล้วก็มาดูวิธีการตั้งค่ากล้องที่จะถ่ายดวงอาทิตย์ให้เป็นเฉยๆนะคะโดยใช้กด Sunny 16มีว่าให้เราปรับสปีดชัตเตอร์ที่125แล้วก็ปรับรูรับแสงหรือที่เราเรียกกันว่าค่า Fที่16ขึ้นไปจะได้ดูแคบๆแต่จากตัวอย่างนี้เราจะใช้ที่16ก่อนแล้วก็ปรับ ISO ให้อยู่ที่100ส่วนสาเหตุที่จะทำให้ดวงอาทิตย์นั้นเป็นเฉกๆมันไม่ได้อยู่ที่ค่า F อย่างเดียวค่ะแต่มันอยู่ที่ใบเบรกของเลนส์ด้วยถ้าเกิดว่าใบเบรกเยอะเฉกก็เยอะแต่ถ้าเกิดว่าใบเบรกน้อยเฉกก็น้อยอย่างเช่นเลนส์คิด 18-55 ของ Canonจะมีใบเบรก6ใบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์คิด 18-55 ของ Nikon จะมีใบเบรก7ใบค่ะงั้นเราก็ไปดูวิธีการถ่ายเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะการที่เราจะถ่ายภาพดวงอาทิตย์ในลักษณะนี้ได้นั้นให้เราใช้หมวด M แล้วก็ใช้ไลท์วิวในการถ่ายนะคะแล้วก็พอเราจะถ่ายดวงอาทิตย์อย่าไปโฟกัสที่ดวงอาทิตย์พอเราโฟกัสยังไงเราก็โฟกัสไม่ติดหรอกค่ะให้เราหันไปโฟกัสที่จุดหนึ่งจุดใดก่อนแล้วก็หันกล้องไปถ่ายที่ดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบช้าๆจะทำให้เซนเซอร์เราเสียฉะนั้นเราลองมาทดลองถ่ายกันดีกว่านะคะถ้าจากรูปที่ถ่ายไปเมื่อกี้จะสังเกตได้ว่าดวงอาทิตย์มันยังไม่เป็นเฉกแสงก็ยังสว่างจ้าเกินไปฉะนั้นก็ให้เรามาปรับที่สเกลวัดแสงให้มันอันเดอร์ไป1สต็อปนะคะหรือว่าเราจะเพิ่มค่า F ให้เยอะขึ้นก็ได้เพราะว่าการที่เราเพิ่มค่า F ให้เยอะขึ้นนั้นจะทำให้รูรับแสงแคบลงงั้นเราลองปรับดูนะคะเมื่อเราทำการถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะนำภาพมาโปรเซสนะครับโดยที่เข้าไปที่โปรแกรม Lightroom นะครับนี่ก็คือรูปที่ผม import มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมเลือกรูปนี้มาแล้วจากนั้นให้เราไปที่ develop นะครับจากนั้นเราก็จะมาปรับแต่งรูปภาพกันนะครับ process นั่นเองก่อนอื่นก็มาทำให้รู้จักก่อนนะครับว่าภาพกับเลนส์เนี่ยมันตรงกันหรือไม่นะครับมาที่ enable profile collection นะครับติ๊กไปเลยก็สามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับว่าเราถ่ายมาจากเลนอะไรนะครับเผื่อว่ามันไม่ตรงแต่ตอนนี้มันตรงนะครับเลน18-55ของ Nikon จากนั้นก็มาดูในส่วนของฮิสโตแกรมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมี Shadow มี Black มี Highlight นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับ exposure เนี่ยนะครับถ้าเราปรับมากเนี่ยมันจะทำให้แฉกหายนะครับฉะนั้นเราก็ปรับให้มันพอดีนะครับภาพจะได้ดูสว่างขึ้นแบบพอดีไม่มากเกินไปนะครับ contrast นี่ก็คือทำให้ส่วนมืดกับส่วนสว่างตัดกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของ highlight นะครับก็มันก็จะสว่างนะครับถ้าเราปรับไปมากเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันกับฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราปรับมากมันสว่างแฉกหายนะครับเราสาวไปถ่ายมาเป็นแฉกปรับให้มันพอดีนะครับถ้าอยากลดก็ลดได้นะครับก็แล้วแต่เราชาโดว์เนี่ยเป็นการทำให้ส่วนมืดเนี่ยกลับมาสว่างอีกครั้งนะครับถ้าเราดึงชาโดว์ไปปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นในส่วนตรงนี้ที่เป็นชาโดว์มันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่านี่คือฮิสโตแกรมนะครับ
นี่ก็คือส่วนสว่างนะครับไว้นะครับสีขาวปรับมากก็สว่างนะครับไม่ต้องปรับก็ได้ Black ก็ทำให้ส่วนที่มืดๆกลับมาสว่างเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นทั้งภาพนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับจากนั้นก็เป็น Clarity นะครับถ้าเลื่อนไปมากก็จะคมนะครับคมแบบคมเกินไปด้วยทำถ้าลดลงมาสุดก็จะเป็นฟุ้งๆเหมือนในฝันนะครับแต่ผมจะปรับให้สักประมาณลบ -20 นะครับให้มันดูใสๆนะครับจากนั้นตรงไวบรานซ์นะครับก็เพิ่มสีนะครับแซทูเรชั่นก็เพิ่มความสดของสีไปอีกนะครับจากนั้นท้องฟ้าเนี่ยถ้าดูแบบนี้มันก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นสีอะไรนะครับมันยังไม่สดพอแล้วก็มาที่ HSL เนี่ยครับมาที่ Saturation นะครับคลิกเครื่องมือนี้นะครับจากนั้นก็คลิกหนึ่งครั้งเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับจะสังเกตว่าสีเนี่ยเริ่มเข้มขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราปรับมากไปเนี่ยสีมันจะแบ่งชั้นกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราปรับพอดีมันก็จะดูสวยแบบเนียนๆนะครับกลมกลืนอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็กดดันไปเลยก็มาดูในส่วนของภาพนะครับว่าตรงภาพเราเนี่ยมี noise หรือสิ่งรบกวนนะครับจุดๆๆเล็กๆเราก็สามารถจัดการได้โดยไปที่detail นะครับแล้วเลื่อนมาที่ noise reduction แล้วก็ปรับได้ตามความเหมาะสมของภาพนะครับถ้าเราปรับมากเนี่ยมันจะทำให้ภาพเบลอได้นะครับปรับให้พอดีนะครับจากนั้นก็เป็นการใส่เอฟเฟกต์นะครับว่าใครจะใส่ขอบสีขาวหรือว่าขอบสีดำนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับหรือจะไม่ใส่ก็วางไว้ที่0นะครับเมื่อเราแก้ไขรูปภาพเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ export จากนั้นก็ให้เราเลือกโฟลเดอร์นะครับว่าจะไปวางไว้ที่ไหนนะครับวางไว้ในโฟลเดอร์นี้แล้วกันนะครับผมเลือกไว้แล้วจากนั้นก็เรามาดูนะครับว่าไฟล์เนี่ยเราจะใช้เป็นนามสกุลอะไรนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น quality ครับความคมชัดของภาพอันนี้ก็คือ sRGB นะครับเป็นสีที่ใช้บนหน้าจอทั่วๆไปนะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็กด export ได้เลยนะครับจากนั้นก็รอให้ export เสร็จสักครู่นะครับเมื่อ export เสร็จแล้วนะครับก็ไปหาภาพนะครับว่าอยู่ที่ไหนผมเซฟไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแก้ไขอีกทีใน Lightroom นะใน Photoshop นะครับก็ลากมาเลยนะครับไปวางเลยลากมาวางแล้วนะครับบางทีอะไรเล็กๆน้อยๆของภาพเนี่ยมันอาจจะจืดจางลงไปนะครับเราก็มาทดแทนนะครับเช่นถ้าสีมันจากที่สดๆมันสดน้อยลงก็ปรับ saturation นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับเท่าไหร่นะครับหรือว่ามันไม่ค่อยสว่างก็ปรับ brightness ได้นะครับถ้าตัดปรับเยอะก็แฉกหายเหมือนกันนะครับส่วนมืดกับส่วนสว่างให้ตัดกันก็โอเคแล้วล่ะครับจากนั้นก็จะปรับ curve อีกก็ได้นะครับ curve อยู่ตรงนี้แล้วแต่ใครจะปรับนะครับก็สำหรับผมแค่นี้ก็พอครับในภาพนี้จากนั้นก็จะมาย่อขนาดของภาพนะครับไปที่ image นะครับแล้วก็ image size ภาพนี้เป็นภาพแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะปรับค่า high เนี่ยเป็น2048นะครับถ้าภาพแนวนอนก็ปรับค่า wide เป็น2048นะครับเพื่อจะได้เท่ากับหน้าจอของเรานะครับเวลาเราอัพขึ้น Facebook
เป็นอัลบั้มเนี่ยมันจะได้แบบเต็มจอนะครับจากนั้นก็จะมาทำการให้ภาพเนี่ยคมยิ่งขึ้นนะครับก็มาที่ฟิลเตอร์ชาร์เพนแล้วก็อันชาร์ปมาสนะครับเป็นการทำให้ภาพคมนะครับค่าเมาส์เนี่ยผมจะปรับไปที่200นะครับสำหรับภาพนี้แล้วก็เรเดียสไปที่ 0.3 นะครับก็ถ้าปรับมากมันก็จะคมมากถ้าไม่ปรับเลยมันก็ไม่คมเลยนะครับก็กดโอเคได้เลยจากนั้นให้เราทำการเซฟฟอร์เว็บนะครับเพื่อเซฟสำหรับโพสต์บนเว็บไซต์นะครับเลือกเป็นนามสกุลก็แล้วแต่เรานะครับว่าตามส่วนไหนผมเลือกเป็น JPEG นะครับจากนั้นผมเลือกเป็น JPEG Very High นะครับเพราะว่าผมอยากได้แค่นี้ไม่ต้องการให้ภาพใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวขนาดมันใหญ่แล้วอัพโหลดช้านะครับก็ทำการเซฟได้เลยเราอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าถ้ามันซ้ำกับภาพเก่าเนี่ยเราจะนำมาแก้ไขได้ยากนะครับก็เซฟสำหรับขั้นตอนการโปรเซสก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถไปดูภาพของเราได้นะครับนี่ก็คือภาพของเรานะครับโอเคขอบคุณครับก็สามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/itravelstudio วันนี้ก็ขอลาด้วยคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย